สู่มหาสังฆทาน DOU แสงสว่างแห่งปัญญานะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่112ตรงกับวันเสาร์ที่7ตุลาคม2566ค่ะวันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน10นะคะทุกท่านในที่นี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทค่ะเพราะว่าหมั่นสั่งสมบุญนะคะคือการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างหนึ่งนิดเลยนะคะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้ค่ะอยู่ในช่วงฤดูการเข้าพรรษานะคะในพรรษาที่ชื่อว่าพรรษาเศรษฐีมีอริยทรัพย์ภายในค่ะขอน้อมนำโอวาทเพื่อการปฏิบัติธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยมาฝากนะคะปล่อยนิ่งดูเฉยๆทำไมต้องสงสัยการที่เราดูเฉยๆใจของเราไม่ได้ใช้ความคิดความคิดจะไม่เข้ามาแทรกถ้าเราสงสัยเหมือนเรายืนอยู่ปากทางสองแพร่งใจมันไม่เป็นหนึ่งไม่เป็นเอกคตาค่ะค่ะและนับจากวันนี้นะคะนับถอยหลังก็อีกเพียง3วันเท่านั้นนะคะที่จะถึงวันคล้ายวันเกิดนะคะด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่สดจันทสโรนะคะครบรอบ139ปีค่ะที่ลูกหลานนะคะจะได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญใหญ่อีกวาระหนึ่งค่ะในวันนั้นที่10ตุลาคมนะคะเป็นวันทอดพระป่าสมทบกฐินครั้งที่3แล้วนะคะมีกำหนดการอะไรบ้างคะก็ในช่วงเช้านะคะทุกท่านก็จะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันนะคะแล้วก็ในช่วงบ่ายนะคะก็จะมีพิธีทอดพระป่าสมทบกฐินครั้งที่3นะคะในช่วงพิธีภาคค่ำนะคะจะมีพิธีปลูกทรัพย์บานชื่นนะคะพิธีจุดประทีปบูชาพระผู้ปราบมารพิธีจุดประทีปถึง 20,000 ดวงเลยนะคะบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์นะคะแล้วก็บูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลแล้วก็ฉลองชัยชิตังเมสวดธรรมจักรด้วยค่ะค่ะก็ขอเชิญศิษยานุศิษย์ทั่วโลกนะคะได้มาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันนะคะค่ะค่ะบุญใหญ่ในตอนนี้นะคะมหาสังฆทานของเรานะคะมีถึง4บิ๊กบุญใหญ่ด้วยกันคือบุญถวายยารักษาโรคถวายภัตตาหารถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรเป็นสังฆทานการตั้งผังชีวิตที่ดีนะคะด้วยการกล่าวคำอธิษฐานจิตค่ะซึ่งก่อนการกล่าวคำถวายทุกอย่างนะคะทุกท่านได้อาราธนาศีล5ด้วยขณะที่ฟังคณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ทุกท่านก็ได้ทำสมาธิอีกด้วยค่ะทุกท่านได้ชื่อว่าทำครบเลยค่ะทั้งทานศีลแล้วก็ภาวนาค่ะในขณะนี้นะคะขออนุญาตเช็คความพร้อมนะคะของท่านผู้มีบุญทุกท่านที่เข้ามาอยู่ในห้องซูมของเรานะคะก็ถ้าได้ยินเสียงพิธีกรทั้งสองท่านชัดเจนนะคะช่วยพิมพ์072เข้ามานิดนึงนะคะค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะตอนนี้ทุกท่านนะคะท่านประธานนำกล่าวทุกคณะแล้วก็ท่านผู้มีบุญทั่วโลกได้พร้อมเพรียงกันแล้วนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ทำใจใส่ใสนะคะเตรียมกายวาจาใจเพื่อตึกระลึกนึกถึงบุญที่จะเกิดขึ้นกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะขณะนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันกราบขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์คือพระอาจารย์นพดลคุณาโชโตและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบนิมนต์ท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยค่ะเราพวกเราตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควา
อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำรัตนาศีล5ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำรัตนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันค่ะมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะตีสรณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะตีสรณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะตาติยัมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณคมนังนิธิตังอามาพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิอามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอัจินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอัจินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌาปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโภคสัมปทาสิเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุกราบ
กราบในลำดับนี้จะเป็นพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานโดยมีท่านประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรดรุณีพันโนราธิสามัสสึขอเรียนเชิญค่ะพันธรรมยังพุทธสะภควโตปุพพาคณมการังกาโรมาเซนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะช่วยเปิดไมค์ด้วยค่ะเปิดไมค์ด้วยนะคะอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตคิลานะเพสัชฌานิคิลานะเพสัชฌานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิคิลานะเพสัชฌานิคิลานะเพสัชฌานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายัจจะนิพพานายัจจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายยารักษาโรคยารักษาโรคพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับยารักษาโรคยารักษาโรคพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญตลอดกาลและนานเทอญสาธุลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีท่านประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรอุไรวันโคตระและกัลยาณมิตรทันทิตาคเนเรวขอเรียนเชิญค่ะอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตภัตตานิภัตตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิภัตตานิภัตตานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะ
สุขายะนิพพานายัจจะนิพพานายัจจะข้าแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลระนานเทอญตลอดกาลระนานเทอญสาธุลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรเป็นสังฆทานโดยมีท่านประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรพรธารณาโคบายาชิและคุณแม่เยาวภาโชติมนอุทิศแด่พระพ่ออดุลคุณวโรค่ะอิมังมะยังพันเตอิมังมะยังพันเตสิกขามุลานิทิงสิกขามุลานิทิงสัปปาริวารังสัปปาริวารังภิกขุสัมมาเนรานังภิกขุสัมมาเนรานังโอนุชยามะโอนุชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมังอิมังสิกขามุลานิทิงสิกขามุลานิทิงสัปปาริวารังสัปปาริวารังปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรัตตังทีฆรัตตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายัจจะนิพพานายัจจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายทุนการศึกษาทุนการศึกษาพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุและสามเณรแด่พระภิกษุและสามเณรขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับทุนการศึกษาทุนการศึกษาพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยมีท่านประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสุกัญญาผิวเหลืองขอเรียนเชิญค่ะด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ตั้งใจได้ตั้งใจถวายกองบุญการศึกษาถวายกองบุญการศึกษาถวายมหาสังฆทาน DOU ถวายมหาสังฆทาน DOU แสงสว่างแห่งปัญญาขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นผู้มีความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ
หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลให้ประสบความสำเร็จในชีวิตให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจหน้าที่การงานในธุรกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาให้มีสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาได้เป็นอัครมหาเศรษฐีได้เป็นอัครมหาเศรษฐีมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีเอาไว้ใช้สร้างบารมีให้มีกำลังใจเข้มแข็งให้มีกำลังใจเข้มแข็งในการทำหน้าที่ผู้นำบุญในการทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรของโลกยอดกัลยาณมิตรของโลกให้มีสุขภาพพรรณนัยแข็งแรงให้มีสุขภาพพรรณนัยแข็งแรงมีผิวพรรณวันน้าผ่องใสมีผิวพรรณวันน้าผ่องใสปราศจากทุกโศกโรคภัยปราศจากทุกโศกโรคภัยมีอายุไขยืนยาวมีอายุไขยืนยาวครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวธรรมกายเป็นครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกครอบครัวตัวอย่างของโลกให้บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิให้บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้บรรลุธรรมขอให้บรรลุธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญวัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมารและมหาปูชนียาจารย์และมหาปูชนียาจารย์ท่านได้บรรลุท่านได้บรรลุให้ได้สร้างบุญบารมีให้ได้สร้างบุญบารมีตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขครรลาโลกแล้วครรลาโลกแล้วให้ได้ไปดุสิตบุรีให้ได้ไปดุสิตบุรีในวงบุญพิเศษในวงบุญพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว์ของพระบรมโพธิสัตว์ขอความปรารถนาทั้งมวลขอความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผลสำเร็จ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 ได้โดยเร็วพลันได้โดยเร็วพลันตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญนิพพานปัจจโยโหนตุนิพพานปัจจโยโหนตุค่ะลำดับต่อไปขอกราบนิมนต์ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้สวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัตถะเทวมนุสสานังพุทธัสสะภะคะวันติสวากขา
ตุภะคะวะตาธัมโมสังฆิติโกหะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนัยยิโกปัจจัตตาเวทินตังโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจันตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุคคลายเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสันติพาหุงสหันสมาภิเนมิตาสาวุธันตังครีเมกาลังอุทิตโครสเสนมารังทานันทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวันตุเตชยมังคลานิมาราติเรกามภิยุนชิตาสัมภาลาติงโหรัมปนาลวกามาคามาทานทยาขังขันติสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินาลาคิริงคชวรังอธิมาทะพูตังทาวาคิจากรรมสนิวสุทานรุนันตังเมตัมปุเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิอุคิตาคาคามติหาทัสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังคตมโนชิตวาอามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิกัตวานกาธมุทรังอิวคาภิณียาจินจายตุทวจนังชนกายมันเชสันเตนโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตัมมนังอติอันทภูตังปัญญาปะทีปะชะลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินันโทปะนันทภูชะขังวิพุทธังมหิทิงปุตเตนะเถระพุชเคนะธัมมาปยันตัวอิทุปะเทสวิธินาจิตวะมุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิทุกขาหะทิติพุชเคนะสุทัตตาทั้งพรหมังวิสุทธิชุติมินทิภากาภิธานังญาณคเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคลาตตคาทายโยวาจโนทินาทินเนสรเตมะตันทีหิตวานะเนกวิวิธานิจุปาทวานิโมกขังสุขังอธิคัมมัยยะนโรสัมปันโย
มหาการุณิโกนาถวหิตายัสสัมภปานินังปุเรตวาปารมีสัมภปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัญจวัชเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยาโมเลสักยานังนันทิวัตตนโนเอเอวังตวังวิชโยโหหิชยานสุชยมังคะเลอปราชิตปัลลังเกสีเสปัทวิปโปคะเลอภิเสกเกสามพันพวนทานังอาคาปัตโตปโมทติสุนาคาตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุทิตังสุขันโนสุโมตัวจันสุยิตทังพรหมจาริสุปทานคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปณิทิเตมปทานคินาปทานคินานิกันตวานัลภันตัตเถปทานคิเนปวัตุสาพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวันตุสัพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวันตุสัพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตสาธุค่ะและในลำดับต่อจากนี้นะคะจะเป็นการน้อมถวายนะคะเครื่องทายธรรมอันปราณีตแบบออนไลน์นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้ทำใจปลื้มๆและกล่าวคำอธิษฐานจิตตามข้าพเจ้าดังนี้นะคะสุทินังสุทินังวัตเมทานังวัตเมทานังอาสวะขยาวหังโหอาสวะขยาวหังโหตุโหตุสุขิตาโหตุสุขิตาโหตุยาตโยยาตโยขอผลแห่งทานขอผลแห่งทานที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอที่ข้าพเจ้าให้ดีจงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลสจงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลสออกไปจากใจของข้าพเจ้าออกไปจากใจของข้าพเจ้าและขอผลบุญนี้และขอผลบุญนี้จงสำเร็จประโยชน์จงสำเร็จประโยชน์แก่หมู่ญาติทั้งหลายแก่หมู่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าด้วยเทอญของข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุค่ะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้น้อมใจตรึกระลึกนึกถึงนะคะว่าขณะนี้เรากำลังน้อมถวายเครื่องวัตถุทานด้วยความประณีตนะคะการถวายใช้เวลาไม่นานแต่ผลบุญบังเกิดขึ้นโดยอัศจรรย์เลยนะคะสาธุเมื่อท่านเจ้าภาพนะคะได้น้อมถวายเครื่องทายธรรมอันปราณีตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในลำดับนี้นะคะขอกราบนิมนต์ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ในเมตตาสัมโมทนียคถาให้พรและนำบูชาพระรัตนตรัยเจ้าค่ะแล้วก็ขอเจริญพรนะท่านคณะประธานคำกล่าวนะบุญถวายยารักษาโรคกระมิตรดรุณีพันโนราชนิสามัสสึกบุญถวายพระตาหารเป็นสังฆทานกระมิตรอุไรวันโคตระกระมิตรทันคิตาคเนเร็วบุญถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรสังฆทานกระมิตรพรธนาโคบายชิกระมิตรคุณแม่โยภาโชติมนอุทิศแด่พระพ่ออดุลคุณวโรและผู้นำการอธิษฐานจิตตั้งผังชีวิตให้ดีกระมิตรสุกัญญาผิวเหลืองแล้วก็ทุกทุกท่านที่ได้ร่วมถวายสังฆทานผ่านระบบออนไลน์ทุกทุกคนเลยนะสาธุในช่วงต่อไปนะให้พวกเราทุกคนนะนั่งหลับตาทำใจหยุดทำใจนิ่งทำใจให้เป็นสมาธินะเพราะในทุกครั้งที่บุญนั้นส่งผลเนี่ยถ้าเรามีใจที่หยุดมีใจที่นิ่งมีใจที่เป็นสมาธิแล้วเนี่ยก็จะสามารถเก็บเกี่ยวบุญได้โดยไม่ตกไม่หล่นทีเดียวเพราะฉะนั้นก็
ช่วงนี้ทำใจหยุดทำใจนิ่งทำใจให้เป็นสมาธิตามตึกรึกนึกถึงบุญกันทุกๆคนเลยนะแต่วันนี้นะพวกเราทุกคนเนี่ยก็จะบอกว่าได้เดินตามรอยนะบัณฑิตในการก่อนเดินตามรอยคำสอนขององค์พระบรมศาสดานะและตามรอยมหาภูชินอาจารย์ของเราทีเดียวอย่างกรณีในปัจฉิมโอวาทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงตรัสไว้นั่นก็คือสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งไม่เที่ยงเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมคำว่าความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมก็คือใช้ช่วงเวลาทุกช่วงเวลานะให้เกิดคุณค่าโดยการเร่งสั่งสมบุญสร้างบารมีถ้าสรุปโดยย่อก็บุญกิริยาวัตถุ3นั่นเองและที่สำคัญช่วงเวลาอย่างในวันนี้วันที่7ตุลานะก็จะบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เกี่ยวเนื่องด้วยมหาภูชินอาจารย์ของเรานะพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่สดวัดปากน้ำภาษีเจริญเราก็เพิ่งผ่านวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายมาไม่นานนะและที่สำคัญอีก3วันก็จะถึงวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อนะปีที่139ก็ถือว่าใครทุกคนที่ได้มาตั้งใจสั่งสมบุญในวันนี้เนี่ยถือว่าได้เป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีนะครูบาอาจารย์เราก็สอนในเรื่องบุญในเรื่องกุศลตามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครูบาอาจารย์สอนเราในฐานะลูกศิษย์หลานศิษย์ก็ดำเนินรอยตามปฏิบัติตามถือว่าเป็นผู้ที่มีความกตัญญูนะเชื่อในคำสั่งสอนของมหาภูชินอาจารย์วันนี้ที่พวกเราทุกคนได้สั่งสมบุญเนี่ยจึงไม่ใช่บุญเล็กบุญน้อยนะจ๊ะเป็นบุญใหญ่ทีเดียวเนื่องด้วยการที่เราได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์พระบรมศาสดาและยังเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทีด้วยพระอาจารย์และคณะสงฆ์ทุกรูปก็ขออนุโมทนาบุญในบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนมาณตรงนี้ด้วยนะพร้อมกันนี้เจ้ตั้งจิตอธิษฐานโดยอาราธนาบุญบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทุกๆพระองค์ในอายตนะนิพพานบุญบารมีธรรมของมหาภูชินอาจารย์ทุกท่านและบุญกุศลทุกบุญเลยที่พวกเราทุกคนได้เคยตั้งใจสั่งสมด้วยดีแล้วและที่ทำให้ดียิ่งขึ้นไปขอบุญบารมีบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลโดยบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ทุกท่านครอบครัวหมู่ญาติบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายให้ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทุกโศกโรคภัยต่างๆให้มลายหายไปให้สิ้นให้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้มีครอบครัวแก้วครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิและเมื่อจะประพฤติปฏิบัติธรรมก็เข้าถึงธรรมะภายในได้โดยง่ายแตกฉานวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพันและให้ได้ติดตามติดสร้างบุญบารมีกับมหาปูชนียาจารย์ไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญสาธุต่อจากนี้คณะสงฆ์จะให้พรเป็นภาษาบาลีเมื่อพระให้พรณบทญาติฐานเนี่ยเราก็กรวดน้ำส่งบุญให้กับบรรพบุรุษหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้มีส่วนในบุญกับเรานึกชื่อนึกหน้าหรือนึกรวมว่าหมู่ญาติทั้งหลายของพระเจ้าก็ได้นะส่งบุญให้ท่านและเมื่อพระให้พรณบทสัพพีเป็นต้นไปคราวนี้เราก็นึกอธิษฐานจิตตั้งผังชีวิตให้ดีนะให้มีความสุขความเจริญทั้งในทางโลกและทางธรรมตามที่ใจเราปรารถนานะตั้งใจให้ดีกันทุกคนทีเดียวยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติ
ระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัมภโรโควินาสตุมาเตภวันตุอันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวสัพพิติโยวิวัจจันตุสัมภโรโควินาสตุมาเตภวันตุอันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวันตุอันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวอภิวัฒนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจันตารโหธัมมาวันทันติอายุวโนสุขังอาลังรัตนันตยานุภาเวนรัตนันตยเตชะสาธุคโรคัพพยาเวราโสกาสัตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสะโตชัยสิทธิธนังลาภังโสทิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจะยสวัสตวัสจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัมภเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาอาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังครังราคันตุสัมภเทวตาสัมภธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังครังราคันตุสัมภเทวตาสัพพสังฆานุอาเวนัสธาโสทิภาวันตุเตสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพร้อมกันนะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์คือพระอาจารย์นพดลคุณโชโตและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันค่ะกราบกราบกราบให้สุขทั้งกายสุขทั้งใจให้แข็งแรงให้ร่ำรวยให้บุญรักษาให้สมปรารถนาให้มีธรรมะที่สว่างสวยทุกท่านทุกประการเทอญสาธุขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันค่ะกราบกราบกราบค่ะสำหรับพิธีถวายมหาสังฆทานดิโอยูแสงสว่างแห่งปัญญา
ครั้งที่112ก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านรวยกันไปทั่วโลกค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานนำกล่าวนะคะขอกราบอนุโมทนาบุญกับคุณดารุณีพันโนราธิสมสุค่ะสาธุค่ะคุณอุไรวันโคตระค่ะสาธุคุณทันทิตาคเนเรวค่ะสาธุคุณพรธารณาโคบายาชิค่ะสาธุคุณแม่โยภาโชติมนอุทิศแด่พระพ่ออดุลคุณวโรค่ะสาธุคุณสุกัญญาผิวเหลืองค่ะสาธุและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ร่วมทุกบุญกับ DOU ด้วยค่ะสาธุค่ะก็เดือนที่ผ่านมานะคะก็ได้มีพิธีนะคะถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรในวาระครบรอบ20ปีนะคะทุกท่านนะคะก็ได้มาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ด้วยกันก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะก็เรามีภาพบรรยากาศนะคะปลื้มๆมาฝากกันด้วยนะคะคนแน่นกันเลยนะคะแล้วก็เราก็ได้ถวายมหาสังฆทานนะคะพระภิกษุนะคะพระมหาเถระแล้วก็พระเถระถึง200รูปทีเดียวทุกท่านยังจำบุญนี้ได้ไหมคะก็ปลื้มในบุญกันนะคะค่ะบุญในพิธีถวายมหาสังฆทาน DOU นะคะก็เป็นบุญของการสนับสนุนทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรด้วยนะคะแล้วก็อีกบุญนึงนะคะที่จะถึงนะคะในช่วงเทศกาลกฐินนะคะก็คือว่า DOU นะคะจะมีพิธีทอดผ้าป่านะคะบริวารกฐินนะคะเส้นทางมหาปูชนียาจารย์นะคะปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่8แล้วนะคะก็จะจัดในวันที่25พฤศจิกายนนะคะพุทธศักราช2566นะคะก็เราก็จะได้ร่วมสั่งสมบุญทอดผ้าป่าในทุกๆวัดในเส้นทางนะคะเริ่มตั้งแต่อนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนีนะคะวัด2พี่น้องวัดบางปลาวัดบทบนแล้วก็วัดปากน้ำรวมถึงวัดพระธรรมกายด้วยนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ด้วยกันค่ะค่ะสำหรับพิธีการนะคะกำหนดการชิตังเมย่อสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะคะในวันอังคารที่10ตุลาคมวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครบรอบ139ปีค่ะด้วยยอดนะคะ 5,759 ล้าน 139,139 จบค่ะก็มาสวดกันเยอะๆแล้วก็ส่งยอดกันด้วยหรือว่าไม่รู้จะส่งที่ไหนก็ส่งกับ DOU ได้ค่ะก็ในลำดับนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้ร่วมชมประมวลภาพบุญปลื้มๆนะคะในช่วงท้ายรายการวันนี้ค่ะค่ะพบกันใหม่กับพิธีถวายมหาสังฆทาน DOU แสงสว่างแห่งปัญญาในครั้งหน้าครั้งที่113สำหรับวันนี้ขออนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่สุด
แห่งธรรมเป็นยอดนักสร้างบารมีจะทำความดี